ากจะไปลงอุโบสถฟังปฏิโมกหรือจะมีการแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนศรัทธาญาติโยมเปิ้นก็เลยบัดนิยมนะบัดดีเผาผีเดือนดับเดือนเป็งเอลงก็โดยเหตุที่ว่าติดพระเจ้าประสงค์ก็ติดศาสนกิจศรัทธาญาติโยมก็เปิ้นก็มาวัดมาว่ากันหมดนะแต่บางที่ศรัทธาญาติโยมบ่เผาผีในวันเก้าค่ำนะเพราะว่ามีคำพังเผยเอาไว้ว่า8ค่ำบ่ดีต้มเหล้า9ค่ำบ่ดีเผาผีอีหลงนะหรือ8ค่ำบ่ดีเอาเข้านะเอาเข้านี่ก็คือว่าเอาผีลงลงเอาผีเข้านอนลงนะ9ค่ำนี่บ่ดีเอาออกก็หมายคำว่าบ่ผีบ่ดีเอาผีออกลงเพื่อที่จะเผาอีหลงหรือแถมอย่างหนึ่งว่าบอดี้เผาผีวันเก้าค่ำบอดี้ย่ำคำผีตายนั่นก็หมายคำว่าบอดี้เผาผีวันขึ้นหรือวันแฮมเก้าค่ำบอดี้ละเมิดกรรมติคนตายสั่งเสียเอาไว้นี่นะบางที่บางแห่งนี่ศรัทธาญาติโยมเปิ้นบ่เผาผีตามคำพ้องเสียงยกตัวอย่างเช่นคนไทยภาคกลางมีคำพังเผยว่าบวชพระ14เผาผีวันศุกร์โกนจุกวันอังคารแต่งงานวันพุธการที่บวชเผาผีวันศุกร์เพราะว่าคำว่าศุกร์มันพ้องเสียงกับคำว่าสุขะก็คือว่าศุกร์กลัวว่าถ้าเผาวันศุกร์เหมือนกับว่าจะเผาเอาความศุกร์ความสบายของเฮาไปตัวเปิดเลยมีคำพังเผยว่าเผาผีวันเป็นวันแห้งเอโลจะนำความเดือดร้อนมาเฮ็ดตีหลังโดยเฉพาะคนตายวันเสาร์ตามคำที่ว่าตายวันเสาร์บ่เผาวันอังคารฮัลโหลบางที่ก็บ่เผาผีวันพุธศรัทธาญาติโยมก็เพราะว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ชนะพูดผีพญามารวันนี้ผีจะบ่ฮับเครื่องสังเวยเครื่องเส้นนะคนติดถือตามป้อมดหมอผีอีกหน่อยเปิดเลยบ่เผาวันพุธนะเพราะว่ากลัวญาติพี่น้องจะบ่ได้ฮับของที่เฮาทำบุญอุทิศไปฮึนะเพราะฉะนั้นบางที่บางแห่งนี่วันพุธนี่พอเตอะศรัทธาญาติโยมวัดนี่นะตึงบ่มีไผมาตานขันเข้าเพราะว่าหยังเพราะเปิ้นเจือกันนะวันพุธนี่เปิ้นว่าเปิ้นว่าผีบ่ฮับเครื่องเส้นของกินของตานนี่หรอกนะบางที่บางแห่งศรัทธาญาติโยมนะเปิ้นบ่เผาผีในวันเก้ากองซึ่งเป็นวันตามความเชื่อของคนโบราณภาคเหนือวงเล็บนะคนโบราณภาคเหนือนะซึ่งระบบวันเก้ากองจะมีเดือนละ2เตื้อหรือ3เตื้อเพราะว่ารอบ1เนี่ยมีอยู่12วันต่อเดือน1จะมีบักเกือเกิน3วันวันเก้ากองมีความเจียวนวลหนักขึ้นนะถ้าบะเฮือนเดียวกันก็ยากหรือว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันนะข้อพิจารณาก็คือว่าถ้าเฮาจะถือเอาตามตำราของเฮาทุกตำราและก็ตามความเชื่อทุกตีทุกแห่งเฮาคงจะบ่ได้เผาผีโดยเฉพาะคนภาคเหนือนะเปิ้นบ่นิยมเก็บศพเอาไว้เมินศรัทธาญาติโยมมันลำบากในการหาวันดี
นะขั้นจะบัดถือเหตุที่เดียวเกาะข้อก็ไปคัดประเภทนี้นิยมเปิ่นหมะที่เปิ่นทำกันมาตั้งแต่โบราณนะเมื่อมีคนทักท้วงก็จะบัดสบายใจเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะถือเอาเฉพาะความเชื่อในท้องถิ่นของตัวเฮาเป็นหลักนะอย่าได้นำเอาจากเหตุที่ถอยความเชื่อของท้องถิ่นอื่นเปิ่นมาจะทำให้เกิดความลำบากใจทำอะไรควรที่จะมีวิจารณญาณถ้าเฮาเชื่อตามพระพุทธเจ้าเฮาจะเผาศพวันไหนก็วันดีทั้งนั้นศรัทธาญาติโยมได้หมดแม้แต่พระศพของพระพุทธเจ้าเมื่อครบ7วันแล้วก็เผากันยันละแล้วก็เผาในวันศุกร์นั่นน่ะก็บ่หันจะเป็นอย่างนะเหมือนอย่างประเทศอินเดียเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะถึงวันเนี่ยเผากันถึงวันจันทร์ถึงติดเผากันถึงมืดถึงวันนะเผาเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ผ่องบ่ไม่ผ่องก็เคลียร์ลงแม่น้ำกงกาเป็นตินเป็นตอนแซบตึแซบตึงเนาะโอ้อาตมาภาพก็เคยไปแอวละเมืองพาราณสีเนาะต้องเมื่อเจ้ามานี่นะคณะทัวร์เนี่ยจะปาไปแอวเมืองพาราณสีนะชมพิธีเผาศพนะแบบคนอินเดียไอ้หรอกสักปอเอียก็หาเนาะไปตีอันพิมฝั่งแม่น้ำคงคาเมืองปาราณสีต่อศรัทธาญาติโยมโอ้คนล้นหลามมีตึงคนมีตึงงัวตึงควายตึงแม่ตึงกาตึงไก่ศูนย์ศูนย์แอนนะโมตีทำอาหารก็ทำไปโมตีกินข้าวก็กินไปนะโมตีอันกำลังแบกศพแบกซากมาเผาก็แบกไปนะโมเจ้าลัทธิศาสนาอะไรอย่างต่างๆนี่ก็สวดโยโกห้องไปนะโมตีเผาศพก็เผาไปต่อสปะสะปืนอยู่ในหันมดตีพาราณสีเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็ไปลงเรือนะลงเรือข้ามไปตามเรียบไปตามฝั่งแม่น้ำต่อนะมาถึงเผากันเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมนะเผาเสร็จแล้วก็ไม่ผ่องบับไม่แล้วก็เคลียร์ลงแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคากับปัดไปแหมฝากหนึ่งนะก็มีหมูแห้งหมูกาหมูนกอะไรอย่างต่างๆก็มาจิกกินซบกินซากนะที่ไม่พ่องบ่ไม่พ่องนะต่อมาเจ้าวันนั้นนะกินข้าวเพราะบ่ล้ำสถาญาติโยมเนาะกินโถบกินเตี้ยนกินสาบกินเหม็นยังสะปะสะปื้นโอ้ติดผ้าติดขัวนะอันนี้หายไปแอลอินเดียนี่ถ้าจะไปพอพิธีกรรมเผาซบอินเดียนี่ก็พิจารณาพอดีๆอ่ะกรรมนะนะแต่เฮาเกิดว่ามันเป็นอสุภะกรรมฐานสถาญาติโยมนะร่างกายของพวกเฮาก็เหมือนเดียวกับเขานะสุดท้ายวันหนึ่งนี่เขาก็จะเอาเฮาเขาไปเผาไปจีอย่างนั้นสถาญาติโยมแต่ว่าบ้านเมืองไทยของเฮานี่เปิ่นไม่แม่นเผาศพโลกเนาะมันเป็นระเบียบเรียบร้อยบ่ฮืออุจจาตาแต่ตีอินเดียนี่มันบ่มีอย่างนั้นสถาญาติโยมต๊อกนะเอาหลัวกอง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 กอกันไปเป็นจั่นเป็นจั่นเสร็จเรียบร้อยก็เอาศพวางบนแค่บนหลัวน้ำมันฮอด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 เผากันตามนั้นน่ะอย่าศรัทธาญาติโยมนะเผาเสร็จเรียบร้อยได้ศพหนึ่งมาแฮมละนะพบหนึ่งศพหนึ่งเนี่ยบัตันเผาเสร็จเรียบร้อยพอให้พอดีก็เคลียร์ลงแม่น้ำคงคาอ่ะเรียบร้อยนะมันมีการเก็บกระดงกระดูกยังบ้านเมืองเฮาบ่มีการทําบุญร้อยวงร้อยวันหยังนะสุดท้ายก็แม่น้ําคงคาก็จะเป็นสถานที่ล้างบาปมลทินล้างความชั่วทั้งหลายที่อยู่ในกายของศพนั้นๆนะคือไปปะพระพุทธปะพระเจ้าสถาญาติโยมนะขณะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ณสถานที่ประเทศอินเดียหั่นเนาะแล้วก็ไปเผยแผ่เมืองธรรมะที่เมืองพาราณสีนั้นก็
พยัมบัสามาติชนะเอาชนะทิฏฐิมานะหรือว่าอวิชชาความบ่หูทั้งหลายของชาวบ้านเจ้าเมืองได้นะซึ่งก็มันเป็นความเชื่อเนี่ยสถาญาติโยมนะที่มันทำสืบทอดต่อกันมาตุ่นตุ่นรุ่นรุ่นสู่รุ่นนะพระพุทธเจ้าก็ยังเอาบ่อยู่เนาะสถาญาติโยมเนาะเนี่ยมันเป็นอย่างอีนะเพราะฉะนั้นทิฏฐิมานะนี่ความเชื่อนี่อยู่ณสถานที่แห่งใดเนี่ยเขาก็จะไปอันคัดแยกกับความเชื่อในท้องที่ท้องถิ่นประเพณีวัฒนธรรมอะไรอย่างต่างๆเหล่านั้นมันบัดได้สถาญาติโยมเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของเปิ้นเป็นความสมัครใจของเปิ้นนะเอาละอันนี้ก็เป็นคำถามที่หนึ่งมดไปแล้ว34นาทีสถาญาติโยมเนาะต่อไปแหมหนึ่งคำถามนี่สืบทอดกับคำถามเดียวตะกี้คำถามที่ผ่านมาตะกี้นะวันเก้ากองมีคำถามว่าวันเก้ากองคือวันไหนอย่างตัวลุงมาเล็กละอ่อนประเดี๋ยวนี้มาเข้าใจทำไมปนห้ามเผาศพในวันเก้ากองและวันเก้ากองทำไมบัดตรงกันก็ตอบว่าวันเก้ากองก็คือวันที่โบราณคนโบราณล้านแหนของเฮานะกำหนดไว้เอาในปฏิทินมีจำนวนในระบบ12วันเป็นรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเดือนเนือนหนึ่งจะมีวันเก้ากองอยู่2ถึง3วันด้วยกันและจะต้องมีความสัมพันธ์กับวันไทยตามตารางซึ่งโบราณอาจารย์กำหนดวันเก้ากองสัมพันธ์กับเดือนและก็วันไตรตามที่เปิ้นกำหนดเอาไว้อย่างเดือนของล้านแน่เนาะเดือนเกียงเดือนยี่นี่เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7เดือน8เดือน9เดือน10 11 12นี่อันนี้เป็นเดือนของตังล้านแน่นะแล้วก็วันเก้ากองที่มันตรงกับวันไทยนะเดือนของไทยนะก็คือเม็ดสะแง่ไส้สีเมายีเป้าใจไก่เสร็จเล่าสันนี่เนาะเดือนเกียงเดือนเกียงนี่ตรงกับเดือนเม็ดซึ่งจะมีวันหลวงเม็ดวันก้าเม็ดวันดับเม็ดวันเมืองเม็ดและก็วันกัดเม็ดเดือนยี่ตรงกับสะแง่ซึ่งจะมีวันกดสะแง่วันเต่าสะแง่วันกาบสะแง่วันลายนะวันลายสะแง่วันเปิกสะแง่นะเดือน3ก็ตรงกับเดือนมันไส้เดือน4ก็ตรงกับเดือน4เดือน5ก็ตรงกับเมาเดือน6ก็ตรงกับยีเดือน7ก็ตรงกับเป้าเดือน8ตรงกับใจเดือน9ตรงกับไก่เดือน10ตรงกับเซตเดือน11ตรงกับเล่าเดือน12ตรงกับสันก็ว่ากันไปสถาญาติโยมอันนี้เป็นสูตรของเมืองล้านแหนของเฮานะเปิ้นนับกันอย่างอีแต่ว่าแหมสูตรหนึ่งเป็นสูตรของเขินเจียงตุงตั้งเมืองหรือเมืองเจียงหลงเมืองลาวเมืองหลวงพระบางเนี่ยนะเปิ้นก็จะกึดแตกต่างกันเฮาแตกต่างกันไปเปิ้นจะจ้ากาเฮาไป1วันด้วยกันนะมาก็เลยบัดตรงกันวันเก้ากองสถาญาติโยมนะปัจจานั้นดูปฏิทินก็พอฮู้ดีๆอันนี้เป็นปทุงเป็นปฏิทินแบบลั่นนะหรือว่าเป็นปฏิทินแบบเขินเจียงตุงนี่นะก็จะต้องใจให้ดีๆนะเอาปฏิทินที่ไหนมาใจนะมันจะได้ตรงกันถ้าบ้านนั้นเมืองนั้นตุ๊เจ้าพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเปิ้นแนะนําว่าให้ใจปฏิทินของอันนี้ของเมืองล้านนาเฮาเด้อเฮาก็ต้องยึดเอาหีบเอาห้อยของบ้านนั้นเป็นหลักนะเพื่อบ่ให้มีกาดเกินกาดการเกิดทกเถียงซึ่งกันและกัน
การที่จะยึดเอาวันใดเป็นวันเก่าของนั้นก็สุดแท้แต่จะพิจารณาในแต่ละท้องที่คือมันถูกต้องที่สุดนะระหว่างตุเจ้ากับศรัทธาพ่อแม่พี่น้องเจ้าบ้านว่ายึดเอาปฏิทินแบบล้านนาอันนี้เนอะนะเวลาเขาจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่เวลาเขาจะทำบุญเอางานเอาวะมงคลศพสากอะไรอย่างต่างๆเนี่ยเนาะนะเขาจะเอาปฏิทินฉบับนี้เป็นหลักเนอะเขาก็โอ้กันเนี่ยและเขาก็ยึดเอาปฏิทินอันนี้เป็นหลักในการที่จะทำพิธีกรรมในต่างพระพุทธศาสนาต่างๆนะเพื่อให้มันเกิดบาปพิษบาเถียงกันนะอันนี้ก็เกี่ยวกับวันเก่าก่อนเนาะคนแห้มบะฮือเผาเฮากับบะต้องเผาอ่ะโดยเหตุที่ว่าโอ้ถ้าเฮาเผาศพในวันเก่าก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้คนในบ้านหลังนั้นจะตายต่อๆกันไปหรือว่าคนในหมู่บ้านนั้นจะตายต่อๆกันไปนะโบราณเปิ่นบ่าฮือเผาเฮาก่อเว้นเอาไว้วันอื่นเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะแฮมคำถาม1ศรัทธาญาติโยมจะตันบ่ตันบ่ฮู้เนอแฮม20นาทีแฮมคำถาม1นะถามว่าการบังสกุลแต่เดิมเปิ่นมีพิธีจะใดการบังสกุลแต่เดิมเปิ่นมีพิธีจะใดตอบว่าหลังจากที่เฮานำศพมาถึงสุสานปาจ้าแล้วก็จะมีพิธีบังสกุลซึ่งก็จะทำกันแบบง่ายๆโดยบ่มีการเชิญแขกผู้มีเกียรติมีแต่เจ้าหน้าที่สัปเหร่อเป็นผู้จัดการวางผ้าบังสกุลที่นะในสมัยโบราณเปิ่นเฮียกันอย่างนี้โบราณเปิ่นจะใช้ผ้าดิบผ้าสีขาวเปิ่นบัดจะนิยมใช้ผ้าสีเหลืองนะเพราะว่ามันบ่มีผ้าบังสกุลหรือมหาบังสกุลเหมือนกับปัจจุบันปัจจุบันนี่โพธิ์ธรรมโมสังโฆสถาญาติโยมนะผ้ามหาบังสกุลผ้าไตรบังสกุลผ้าบังสกุลโต๊ะ7 80ชุดสถาญาติโยมโอ้ตุ๊เจ้ามันนั่งหลังคดหลังแข็งปวดแข้งปวดขาเพิ่มเติมเสริมเข้ามานะพอพิธีโบราณแล้วสถาญาติโยมเปิดใจผ้าขาวผ้าดิบเนี่ยนะเซ็ตเรียบร้อยก่อนในมนตุเจ้าไปจักแห่งกับเซ็ตบะหมี่มาแห่บางสกุลนะบะหมี่ไตรบางสกุลอะไรอย่างสักอันสักอย่างนะปัจจุบันเนี่ยไข่แก่ไปหน่อยเนาะบางตีบางตางนี่โอ้วางผ้าบังสกุลกันเป็น7 80ชุดบางตีเป็น100ศรัทธาญาติโยมนะตานผ้าบังสกุลกันและบ่เกื้อฮอดว่าก่อนที่จะตายเนี่ยยังบ่มาตานกันอย่างอีเนาะก่อนที่จะตายเนี่ยยังบ่มาถวายตานผ้าบังสกุลกันนักๆจะอีนะเมื่อมันได้โห่กันไปเลยว่าตอนที่มีชีวิตเฮาถวายตานผ้าบังสกุลชุดใหญ่ชุดน้อยให้พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนี่ยมันได้โห่กันดีอ่ะสถาญาติโยมมันมีสัญญาลูกมันมีความจำว่าเฮาได้กินได้ตานผ้าบังสกุลนี่ลูกนะความจำตัวนี้สัญญาตัวนี้นะก็จะกลับกลายไปเป็นบุญกุศลเนี่ยสถาญาติโยมตอนทำบุญน่ะทำบุญตอนที่เฮายังโห่ซึกตัวนี่เฮาโห่เฮาหันเฮาได้กระทําด้วยตัวของเฮาแต่ตายไปแล้วเนี่ยไปวางภาพสกุลเป็น100ผืนปัดเต้านะเสียเวลําเวลาเนาะแต่ที่จะเอาเวลานั้นไปทํากิจการงานอย่างอื่นให้มันเป็นประโยชน์คนตายก็บ่ฮับโห่นะแล้วก็บ่ได้ทําด้วยตัวเองตัวเองมีกับคนอื่นมาวางคือเพราะฉะนั้นพิธีกรรมบางสิ่งบางอย่างในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็ต้องใช้ความรู้ในการที่จะพิจารณาบ่ใจว่าเอาตามใจเจ้าภาพเจ้าสถานนะมันก็จะเกินความถูกต้องไปนะสงฆ์
ไปหับพร้อมกันปัจจะเมไม้ภัยเหลาคือกลมยาวประมาณหนึ่งวาสำหรับเอาไว้เป็นไม้ดาวและมีบอกไม้ขูดผิวคือบางๆใส่น้ำผูกติดกับไม้ดาวนั้นเปื่อเฮือเป็นตีเฮือบางสกุลเสร็จเดี๋ยวเราปกจะกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาคนตายไม้ดาวนั้นศรัทธาญาติโยมเป็นจาเหตุของโบราณติจะถือเอาไม้ดาวไปติต่างๆเป็นธรรมเนียมของพระลังกาวงศ์นิกายลามันวัดสวนดอกของมหาสุมาณะเถรแต่ว่าพระลังกาวงศ์ในนิกายสี่หนวัดประแดงมหาวิหารของพระมหายานะคัมภีร์เปิ่นบัตถือไม้ดาวในมหาจาตเวสสันดรจาดกกันมหาลาเปิ่นพิธีศพของปู่พามชูจกนะเปิ่นเกาะกูเอาไว้ว่าเขาไปใดผ้ากุลวาต้นหนึ่งดูหลากหันหน้าหากปุ่นไข่โหมายืนเตรียมปางข้างมายืนข้างกองหลวปุ่นดีไข่หัวนักกว่าเจ่นเป็นหน้าเนี่ยจิลกจิลกว่าอุบาสกเฮ้ยเฮาจักบังสุขุนสักหน่อยเอาไม้เต้าต่อยกองหลัวเนี่ยกะโกกะกะกำปากสวดว่านะโมตัสสะนะโมตัสสังกุสลสังธรรมังอกุสลธรรมังเนี่ยศรัทธาญาติโยมแสดงว่าพิธีกรรมจะเหตุหิดหอยของโบราณล้านนาในสมัยดั้งเดิมเนาะเปิ่นได้นำมาเขียนได้นำมาพัลนาในมหาจาตเวสสันดรชาดกก็ทำเขาได้หันว่าในสมัยก่อนดั้งเดิมนั้นเปิ่นจัดพิธีศพกันจะได้มีเหตุมีหอยกันจะได้แต่ปัจจุบันนี้นะหายแซบไปหมดแล้วศรัทธาญาติโยมนะแม้แต่ก๊อกน้ำหยาดนี่ก็กลายเป็นแก้วลิโคไปเหมดละศรัทธาญาติโยมหันก็เป็นแก้วลิโคเป็นขวดลิโพไอ้ตำใจแก้วลิโพเป็นขวดลิโพเนาะเอาน้ำใส่ในขวดลิโพนะนะก๊อกนี่ก็เป็นก๊อกพลาสติกไปหมดละมาเดี๋ยวนี้คือสมัยก่อนนี่เปิ่นก็จะเล้าเอาไม้ไผ่บางๆแล้วก็เอาแหนมใส่ในบอกไม้ไผ่ตัวเจ้าหยาดน้ําเสร็จเรียบร้อยเปิ่นก็จะบีบไม้ไผ่นั้นแตกพั่วลงเป็นอย่างนี้แล้วก็ขวากอันนี้ก็คือว่าเหตุหอยของโบราณล้านนาของเขาจากนั้นก็การจัดพิธีศพไปอย่างต่างๆเพื่อให้ประหยัดเวลาเพื่อให้เกิดความสะดวกนะเพื่อให้เกิดความสมสมัยการบังผ้าบังสกุลก็ดีตอดผ้าบังสกุลก็ดีขอผู้รู้นักปราชญ์ในท้องที่ท้องถิ่นทั้งหลายทำคือมันพอดีพองามบ่ให้น้อยจนเกินไปบ่ให้นักจนเกินไปคือมันพอดีเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมวันนี้ก็คงจะเป็นเนื้อหาสารธรรมกรรมบักเก่าแบบพิธีกรรมล้านนาที่อาตมาภาพได้วิสัชนาตอบเพื่อคณะศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจนะสำหรับองค์ความโหที่ได้มานั้นที่มาวิสัชนาคือกับคณะศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจนั้นก็มาจากอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพเป็นหนังสือนะครับเป็นหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของท่านอาจารย์พระครูสุภัทธนกิจโสพลนะหลวงป้อเจ้าอาวาสวัดหนองปากข้างก็มีผู้รู้นักปราชญ์ทั้งหลายเปิ้นก็ได้อันเขียนเอาไว้ในหนังสือเล่มนี้อาตมาภาพก่ออ่านศึกษาเนาะและก็นำมาขยายเนื้อหาสาระต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจเอาละต่อไปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยม
เนาะติดตามทาง Facebook นะเวลานี้ก็มีแม่จิรพันธ์โมป้อนะโยมแม่เพลินจิตคำน้อยนะปีน้อยติปอนันโตโยมพันนิตราพมมินเนาะแล้วก็ศรัทธาญาติโยมติดใจจือว่าทุกขตะที่รับชมณเวลานี้นะก็ขออนุโมทนาบุญและก็แม่อัมพรกันธเมโยมปี้เกษณีชัยเทพนะและก็อ้ายสมคิดแก้วแปลงจันทร์บ้านปงหนองและท่านอาจารย์พระครูเมืองลำปางตีชั่วอยู่ที่ตัวธรรมสูงต่ำอยู่ที่ธรรมตัวนะแม่กองคำทองคำแม่พิสมัยเขื่อนคำแสนอันนี้ก็อนุโมทนาบุญติดตามทาง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวเอาต่อไปก็จะได้เช็คสัญญาณเช็คเสียงบุญนะศรัทธาญาติโยมก็โทรศัพท์มาตามเบอร์นี้เนอะ0820496971เปิดสายหน้าไม้ณเวลานี้โทรมากันได้เนอะ0820496971 082-049-6971 082-049-6971ฟังกันที่ตั้งใดตัดใดก็โทรศัพท์มาโทรศัพท์มานะลำปูนลำปางเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแปดน่านเวียงป่าเป้าแม่ขัดจานแม่สวยศรัทธาญาติโยมฟังณเวลานี้ก็โทรมากันได้นะถ้ามันดักปิงไปแสดงว่าเปิ่นบันลิงนะเปิ่นบันลิงสัญญาณไปนะแต่ถ้ามีศรัทธาญาติโยมเปิ่นโทรมาอาตมาภาพก็จะฮู้ว่าเออขณะนี้เปิ่นลิงสัญญาณไปติดจังหวัดต่างๆแล้วอ่ะโทรมาเหลือเวลาแห่ม9นาทีสายที่1โทรมาแล้วแสดงว่าวันนี้เปิ้นลิงละเนาะเจริญป้อนไว้สาเจ้าท่านโอ้โยมแม่จากตั้งได้อยากไปเต่าอำเภอดอยเต่าโยมแม่ชื่ออย่างฮะเคยโทรไปหาท่านเหรอจ๊ะเออโยมแม่ชื่ออย่างฮะมันหลายคนเนาะโอ้มันหลายคนโทรแม่สายดอยเต่าอ๋อโยมแม่สายกะสัญญาณชัดเจนก็ทั้งดอยเต่าโยมแม่ติดนี้ชัดเจนแต่ติดแล้วนี่บ่มีสัญญาณกับดอยเต่าฟังจะฟังบ่มีดอยเต่าที่มันไทยรอดอ๋ออาทิตย์ที่แล้วก็ออกเนอะโยมแม่เนอะอ๋อปกตินั่นน่ะแต่ว่าสัญญาณมันบ่ค่อยชัดเจนน่ะเนาะอ๋อหมดอนาบุญตวยจะได้กับฝากติดตามทาง Facebook ไลฟ์ตวยเนอร์แล้วก็ฝากอันจักจวนศรัทธาญาติโยมนะเปิ้นโทรศัพท์มาตวยเนอร์ให้กำลังใจกันเนอร์จาตุหมดอนาบุญแม่สายเนอร์จาตุต่อไปแห่ม1สายเจริญปอนจากจังใหญ่ฮะโอ้ยมปอดนี่ชุดยอดแต่แต่นะเออมาได้โทรหาเมินแล้วเนาะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีอยู่เนาะปอนเนาะโอ้สวัสดีปีใหม่มาสิเหมือนกันจะได้กอบหน้าวันตากับมาเอลหาการพ่องเด้ออาจารย์ตัวอาจต่อไปแห่มหนึ่งสายจะเริ่มป้อนแห่มหนึ่งสายจะเริ่มป้อนโอ้ยอมแม่จากตั้งได้โอ้สัญญาณชัดเจนก็แม่ตั้งปุ่นฟังกันหน้ากันหลายก็ตั้งปุ่น
จะได้ก่อโมทนาบุญเนอะติดตามกันต่อไปทุกวันเสาร์เมื่อเจ้านายโยมแม่เนอะจ้าโตต่อไปแหมหนึ่งสายโทรมาแล้วจะเลิญปอนโยมแม่ชื่ออะไรยังแม่อุ้ยมาสัญญาแม่ฟังตั้งใดตั้งสถานียังโอ้สัญญาณชัดเจนเนาะตั้งลีปุ่นเนาะโอ้อากาศหนาวกว่าแม่ลีปุ่นเออเริ่มไข้ฮ้อนแถวล่ำเดี๋ยวนี้เนาะเอาละโมตนาบุญโยมแม่เนอติดติดตามตอนมาเจ้าวันนี้เนอะจะโตต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญปอนเจริญปอนทับสายแล้วเนอะโอ้สัญญาณชัดเจนก่อยแม่โทรมาจากทางใดแม่น้อยบ้านตาโทกโอ้สัญญาณชัดเจนเนาะตาโทกเนาะงานบุญงานบุญวัดที่ปันทำบุญไปแล้วก่ะยังไม่ทำเดี๋ยวรถทันไปนี่ยังมาเดี๋ยวปันไม่วันที่ยังแม่สาวเจสแปมักกะลาปันตานอย่างแม่อ๋อเป็นป้อยหลวงกะเจ้าเป็นป้อยหลวงเจ้าอ๋อโมตนาบุญตัวเนอะไม่ทานมาได้มาจ้ะก็ยังมาได้ฮับใบในมนต์ตัวนี้ปัญญาได้ว่าอย่างใดเตื่อเอาตามใบในมนต์เนาะมาเป็นยังแม่ก็กินต้านกันไปเนาะเป็นยังก็กินต้านกันไปอนุโมทนาบุญตัวเนอะติได้ตามป้อยหลวงเนอะเนาะเดี๋ยวก็ว่ากันแฮมกับหนึ่งเนาะจ้าโตต่อไปแฮมหนึ่งสาย0820496971เหลือเวลาแฮม 2-3 นาทีนะโทรมาได้โทรมาได้ก็ไปเอาปล่อยหลวงไดเนอร์วัดตาตกเนาะจังหวัดลำปางวัดตุปิยนคณะสถาวัดคณะสัทธาวัดท่าโทกจังหวัดลำปางเปิ้นจะมีปล่อยหลวงวันที่26 27 28เนี่ยเนาะนะสัทธาญาติโยมที่อยู่ใกล้ตำหมู่นั่นก็ตำหิมตำใกล้ก็ไปร่วมบุญใดเด้ออาจจะเจริญปอนโอจากทางใหญ่ฮะโอ้สัญญาณชัดเจนก่อนแม่แม่ฟังขึ้นยังบุญญาวาสโอ้บุญญาวาสเปิ้นตึงสัญญาณชัดเจนเนาะฟังกันหน้ากันหลายก่อนแม่บุญญาวาสปนโอ้จะได้ก็จักจนกันฟังนักนักหลายๆโดยเฉพาะวันเสาร์เนอะโยมแม่เนอะ เอาละโมทนาบุญโยมแม่เนอะจ้าโตแบ่งกันคนน้อยคนน้อยแฮมหนึ่งสายเจริญปอนจากแม่ท่าสัญญาณชัดเจนดีเนาะโยมแม่โอ้จะได้ก่ออนุโมทนาบุญอ๋อได้กะแม่ได้กะอ๋อได้แหละก็ไปจุกอ๋อมันติดกันฮั่นเนาะถ้าเปิ้นไปได้ไปได้ถ้าเปิ้นมีโอกาสปฏิบัติธรรมหรือว่ามีการแสดงธรรมก็ไปห่วมได้เป็นอย่างเจ้าๆก็คือนี่เป็นพระอาจารย์บรรยายนะเจ้าแหละอ๋อบัจใจก็หาบัจใจครับบัจใจเปิ้นก่อนนี้มนต์มหานักเทศรูปอื่นเนาะมาแสดงนามแสดงธรรมเอาละโมทนาบุญนะโยมแม่เนอะจ้าโตต่อไปแฮมหนึ่งสายเจริญปอนโอ้หนาวก็โยมแม่สัญญาณชัดเจนก็ชัดเจนดีเนาะ
ฟังกันหน้ากันหลายก็แม่ฟังขอมาดูนะอ๋อจะได้ก็โมตนาบุญกับโยมแม่เนอรักษาสุขภาพตัวเนอโยมแม่เนอจะโตคนละหน่อยคนละหน่อยเวลาจะหมดเวลาแล้วเจริญปอนโอ้โอ้โอ้สัญญาณชัดเจนนะโยมแม่เนาะโอ้จ่าตุจ่าตุโมตนาบุญตัวเนื้อแม่เนอเอาละจ่าตุจ่าตุเอาละเวลาหมดเวลาปิดสายหน้าไมค์แล้วเนอโทรมาหลังไมค์เขาแล้วกันก็ขอบหน้าคุณพระศรีรัตนตรัยบารมีธรรมองค์หลวงพ่อพระเจ้าแสนแท้แห่งวัดหนองยาวตีนี่จงได้พกปักรักษาศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายให้ได้อยู่ดีมีสุขวันที่17กุมภาพันธ์นี้จะมีพิธีส่งน้ำพระเจ้าแสนแท้และก็ส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ก็เชิญศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาร่วมบุญร่วมกุศลมาสืบโหราชาตาหลวงกันเนอวันที่17กุมภาพันธ์2567นี่นะเนอเอาละอาตมาภาพก่อนำรายการนี้จากลาสนะสถาญาติโยมไปแต่เพียงตัวเอง เจริญปอน